ไปต่อกันที่ปัญหาที่จอดรถของวัดโสธรวรารามครับก่อนหน้านี้นำเสนอไปแล้วว่ามีผู้เสียหายหลายคนบ่นเหลือเกินว่าเวลาไปทำบุญที่วัดโสธรจะไปไหว้หลวงพ่อโสธรจะมีแก๊งหนึ่งครับเขาไปโบกรถให้มาจอดในพื้นที่ของเขาไม่เก็บค่าที่จอดรถแต่เอาดอกมะลิเอาดอกไม้ธูปเทียนต่างๆไปบังคับขายให้จะขายกันราคาแพงกว่าที่วัดขายฮะ680 บาทค่ะเมื่อวานตำรวจบอกว่าพยายามที่จะหามาตรการมาจัดการแล้วแต่ว่าโทษตามกฎหมายเนี่ยคือทำได้แค่ปรับ500 บาทแต่เขาขาย680มันก็ได้ค่าปรับแล้วคือขาย1คนได้กำไรไปจ่ายค่าปรับถ้าขาย10คนเนี่ยโดนปรับครั้งเดียวเองมันก็คุ้มค่าทีนี้มันมีอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของที่จอดรถนะคะคือที่วัดโสธรเนี่ยถ้าใครเคยไปก็จะมีเป็นอาคารที่เขาเตรียมเอาไว้เพื่อให้บริการสำหรับคนที่จะมาทำบุญในวัดนะคะแต่ปรากฏว่าที่จอดรถเนี่ยมันมีเจ้าที่อยู่นะเจ้าที่ที่ว่านี้คือบางคนเนี่ยมาจอดกันเป็นปีๆเลยเขาบอกว่าลองไปสังเกตดูนะฮะคือถ้าเกิดเป็นรถของคนที่มาทำบุญทั่วไปเนี่ยมันก็จะวนๆแล้วก็มาจอดประมาณคนหนึ่ง3 ชั่วโมงมาทำบุญนะฮะแต่บางคันเนี่ยจอดเอาไว้จนฝุ่นขึ้นไม่พอดูตรงล้ออ้าวล้อใช้งานไม่ได้นี่แปลว่าเป็นการจอดทิ้งเอาไว้แสดงว่าจงใจทิ้งรถเลยนะก็เห็นว่าอาจจะเป็นรถของชาวบ้านในพื้นที่ฮะอยู่ใกล้เคียงเอามาจอดทิ้งเอาไว้พื้นที่หน้าบ้านอาจจะไม่มีอันอย่างตามภาพที่เห็นแล้วแบบนี้คิดว่าจะมีใครมาขับลงไปแล้วฮะคือปกติวัดทั่วๆไปก็อาจจะมีเก็บค่าจอดรถบ้างเป็นค่าบำรุงวัดนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยคือเขาให้จอดฟรีตั้งแต่6 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นก็เลยมีคนมาจอดเยอะแต่ว่าหลังจาก5 โมงเย็นแล้วก็ไม่มีใครที่มาดูแลนะฮะทางผู้ว่าราชการจังหวัดวันนี้ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นครับ50 คนขึ้นไปสำรวจครับเพราะว่าปัญหาที่จอดรถนี่แหละครับเป็นต้นต่อสำคัญที่ทำให้เกิดกลุ่มแก๊งขบวนการโบกรถแล้วก็ไปบังคับขายพวงมาลัยราคาที่แพงๆนี่นะครับวันนี้คุณอนุกูลตังคณานุกูลชัยก็ลงพื้นที่ก็ได้รับประสานนะครับมาจากทางฝั่งของกรรมการวัดโสธรวรารามวรวิหารก็คือคุณจิตรกรเผด็จศึกนะครับติดต่อให้มาดูแล้วก็ตอนนี้กำลังจะแจ้งให้กับคนที่เอารถมาจอดทิ้งเอาไว้จอดค้างคืนจอดแล้วไม่ยอมเอาลงไปแบบนี้นะฮะจะแจ้งให้มารับรถคืนถ้าสมมุติว่าไม่มารับรถคืนตามเวลากำหนดเขาก็อาจจะมีการเคลื่อนย้ายรถเหล่านี้ไปไว้ที่อื่นอันนี้อาจจะต้องเดือดร้อนหน่อยนะฮะเพราะว่าปกติแล้วรถที่เอามาจอด3 ชั่วโมงใครมาทำบุญก็น่าจะสามารถวนได้ถ้าดูจำนวนแล้ว350 คันคนมาจอด3 ชั่วโมงวันหนึ่งเอาสัก 3-4 เที่ยวมันก็น่าจะเพียงพอกับคนมาทำบุญไม่น่าจะมีปัญหากับแก๊งโบกรถต่อไปค่ะนี่ก็60 คันนะคะที่จอดทิ้งเอาไว้อยู่ในอาคารแห่งนี้ดูจากสภาพแล้วมันก็ใช้การไม่ได้เลยบางคันนี่ยางแบนไปแล้วก็คงต้องเอารถมาลากกันละค่ะต้องรีบไปเอานะฮะใครเป็นเจ้าของแสดงตัวตอนนี้ก็ได้ครับเพราะว่าถ้ามาช้าไปเขาจะยกรถไปไว้ที่อื่นยังทันอยู่นะคะ